ดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ลพบุรีสิครับโอเคลพบุรีนะเป็นไงบ้างเรียน2วันแล้วดีใจมากเรียนชอบนะรู้สึกว่ามันอยากเท่อ๋อใช่เห็นป้ากับลุงคุยกันว่าอยากเท่ใช่ไหมแล้วเมื่อกี้ก็คือเรียนการใช้เครื่องใช่เคยเห็นเครื่องที่ไหนตัวเล็กๆแบบนี้ไหมฮะไม่เคยเรารู้สึกไงบ้างกับเครื่องเล็กตัวนี้ดีอ่ะเพราะว่ามันพกพาง่ายแล้วก็ทำงานมันจะง่ายกว่าด้วยน้ำหนักเบาเรียนมา2วันชอบตรงไหนบ้างครับวิชาอะไรบ้างชอบสอยกุญแจอ๋อสะดอกกุญแจเขาเรียกสะดอกเขาเรียกเขี่ยกุญแจเขี่ยกุญแจเดี๋ยวช่วงใหม่เราจะไปเรียนการทำอีโมบิลิเซอร์ต่อแล้ววันนี้ก็เรียนสองวันแล้วไม่เครียดเนาะไม่คิดตั้งแต่แล้วลุงแกชอบไหมชอบค่ะเขาก็ชอบนะแอบยิ้มยิ้มอยู่ยิ้มใช่ครับแอบเพิ่มเพิ่มนิดนึงนะน่าสนใจดีแล้วมีอะไรยากที่สุดบ้างฮะที่เรียนมาสองวันอะไรนะอะไรที่ยากที่สุดบ้างที่เรียนมาสองวันเนี่ยอะไรที่ยากที่สุดไม่ยากอะเพียงแต่ว่าตอนแรกนึกว่าโอ๊ยจะได้ไหมเนี่ยแต่พอทำก็ได้ได้แบบงงๆแต่ก็ได้นะยังงงอยู่เลยว่าทำไมถึงทำได้แล้วนี้เป็นไงบ้างที่เรียนใช้เมื่อกี้นี้อ๋อเมื่อกี้เนี่ยได้เมื่อกี้เนี่ยโอเคดีค่ะใช้ง่ายใช้ง่ายนะใช้ง่ายไม่ยากอะไรเนาะเดี๋ยวจะมีของเราเองละอ่ะเดี๋ยวเราทดสอบกันก็จริงๆไม่ค่อยมีอะไรคุยมากมายเอาเป็นว่าเรียนมา2วันก็ชอบเนาะคิดเดี๋ยวก่อนรู้จักผมนานหรือยังฮะไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยเหรอก็ดูในYouTube แล้วตัดสินใจกี่วันกี่ชั่วโมงกี่เดือนก็คุย 2-3 วันไงที่โทรคุยแหละแต่ก็ตัดสินใจไปแล้วก็เป็นว่ารู้จักผมทาง YouTube ใช่แล้วใช่รู้จักทาง YouTube ใช่ดูอันเดียวหรือว่าดูหลายอันครับดูอันเดียววันเดียวหรออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ละดูนานไหมไม่นานหมายว่ามันเป็นกี่นาทีดูแค่จบอะดูแค่15ทีมั้ง15ทีมั้งอ๋อถ้าเป็นอันอีกอันหนึ่งยาวๆแล้วก็ศรัทธาอะอ๋อศรัทธาด้วยเหรอใช่เชื่อเลยเอาจริงๆเพราะเห็นลูกโอ้ตายแล้วเด็กคนนี้อะอันนั้นมันเป็น YouTube อันเก่าน่าจะ 5-6 ปีแล้วของกบนอกกาลาครับกบนอกกาลาก็มาสัมภาษณ์เป็นรายการชื่ออะไรกองไอกองไม่ใช่เหรอแต่มีหลายอันน่าเยอะมากมี 2-300 ที่ดูเป็น2คนผู้หญิงกับผู้ชายกับผมนั่นแหละนะกับน้องกันละใช่ผู้หญิงชายผู้ชายผิวอ้วนใช่ไหมผู้หญิงท้วมนิดหนึ่งนะนั่นแหละอ้วนมันเป็นรายการออกแนวตลกตลกใช่ใช่คุยไปขำไปใช่ๆอันนั้นเป็นออฟฟิศเก่าคลิปนั้นน่าจะไม่ต่ำกว่า6ปี5ปีพอดูแล้วก็เลยอยากจะทำแล้วพอเห็นปุ๊บก็โทรเลยเหรอไม่ได้ดูไปเรื่อยๆก็สองสามวันสองสามวันก็คิดไปคิดมาวนเวียนคุยกับแฟนแฟนก็บอกเอาที่อยากทำก็แล้วแฟนบอกว่าอะไรเท่ดีก็ผู้หญิงทำได้ทำได้เท่ดีสะเดาะอะไรนะสะเดาะกุญแจเท่นะอ๋อใช่ถูกต้องเอาเลยรีบโทรเลยโอเคโอเคไม่เป็นไรก็แล้วเรียน2วันตอนแรกที่เราคุยกันเนี่ยคือที่ผมบอกว่าสอนจะมีการสอน2วันเนี่ยคือทำไมถึงได้คิดว่าตัวเองสามารถที่จะเรียนได้และมั่นใจมันได้แบบงงๆเป็นคนอย่างเงี้ยตลอดเป็นคนแบบแล้วคิดว่า2วันมันมากไปน้อยไปไหมมากไปไหมหรือพอดีคิดว่าน้อยไปนิดนึงแต่ว่าก็โอเคแหละมันก็น้อยจริงแหละแต่มันต้องมีการเรียนออนไลน์นะเดี๋ยวจะคือต่อได้ทำได้ใช่ไหมเหตุผลเดียวที่เราจะต้องทำให้คุณป้าขายดีเพราะอะไรวะเพราะเราไปโรงงานถ้าคุณป้าขายดีคุณป้าก็สั่งของเราตลอดเราจะอยากให้คุณป้าธุรกิจเติบโตไปเรื่อยๆนะเป็นการเติบโตไปด้วยกันมีปัญหาอะไรก็โทรหาได้ก็อย่างที่เห็นในไลน์กลุ่มไลน์นะเป็นการใช่ก็ติดต่อกันตลอดแต่ปกติแล้วเวลาไปเรียนที่ออฟฟิศเนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยก็จะเรียนวันละ5ชั่วโมงจะเรียนประมาณ15วัน
หลักสูตรละ3วันถ้าหลักสูตรก็คือ15วันก็คือมันก็จะเป็นเนื้อน้ำเป็นการฝึกซ้ำๆแต่ปัจจุบันเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปไงใช่ไหมมันต้องเร็วขึ้นทำไมผมจบกศน.ม.3ม.สามก็เรียน3ปีผมจบภายใน3เดือนให้ผมจบ3เดือนเมื่อตอน24-25คือถามว่ามันแน่นไหมเอาง่ายๆแล้วทุกวันนี้ที่ป้าเรียนมาถอดสแควร์รูทอะถอดสแควร์รูทอะอะไรวะยกกำลัง2พายยกกำลัง r เลยผมมันไม่เคยใช้หรอกบางครั้งเราเรียนไปเราก็ไม่ได้ใช้เราเรียนสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้ทุกวันนี้ผมใช้เครื่องเลขในการคิดเงินถูกป่ะฮะบางวิชาเราไม่ได้ใช้บางวิชาเราก็ได้ใช้แต่วิชาหลายวิชาที่เราคิดว่าไม่ได้ใช้มันจะอยู่ในกลุ่ม Facebook เราซึ่งมีการสอนสดบางวิชาจะสอนลูกศิษย์ก็ไม่ยอมเรียนกันเขาบอกไม่ใช่ใช้เราไม่จำเป็นแต่ถึงเวลาวันสักวันนึงถ้าจะเรียนก็ต้องใช้เราก็จะดูในดูเอาเนี่ยก็จะดูเราก็จะรู้อ๋อเป็นอย่างนี้เองมันฉะนั้นทุกวันเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมีเรื่องนึงทุ่มตัดใจสอนเร็วๆเพราะอะไรป่ะตอน2544สมัยนั้นประเทศไทยเพิ่งจะมีอินเทอร์เน็ต32บิตครั้งแรกให้คนนอกใช้นะทีนี้เขาก็ประมาณว่าผมลงทุนประมาณ2ล้านบาทตอน2544เปิดร้านคอมพิวเตอร์เปิดร้านประกอบคอมพออินเทอร์เน็ตปุ๊บPC จากเครื่องละ120,000ตกตุ๊บเหลือประมาณ 4-50,000 เท่ากับว่าผมขาดทุนไปเยอะมากผมเลยคิดว่าถ้าเกิดเราเรียนเร็วผมเรียนประกอบคอมอยู่เดือนครึ่งเรียนเวลา2ชั่วโมงเรียนทั้งหมดประมาณ8ครั้งหรือ9ครั้งไม่แน่ใจคิดว่าถ้าเกิดเราสอนเร็วๆเรียนเร็วๆเราไปเปิดร้านเร็วเราก็จะได้ทุนคืนเร็วใช่แต่ถ้าเราเรียนช้าสอนช้าเราก็จะได้ทุนคืนช้าผมเห็นคนบางคนเรียนกับผมนะ6เดือนนะปีนึงนะไปเปิดร้านแล้วเจ๊งก็มีเพราะอะไร1คือทำเลไม่ดีเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเรียนหลายวันนี้ก็เสียเวลาเหมือนกันพูดถึงนะแต่เราเอาที่แบบเน้นๆเลยทำมากินได้เปิดรถได้อะไรเงี้ยใช้เครื่องได้นะมีรู้สึกคนนึงเรียน2วันผ่านมา3ปีแล้วพวกนี้เขายังเปิดร้านอยู่มีแบบเป็นร้อยๆคนที่เป็นอย่างนี้ในกลุ่มที่ป้าเห็นน่ะไม่ต่ำกว่า160คนเฉพาะกลุ่มนั้นกลุ่มเดียวนะที่สอนแค่2วันบางคนแค่คนเดียวนะบางวันแค่คนเดียวจะมีคนนึงเรียนแค่ประมาณ 5-6 ชั่วโมงที่ไล่ฝั่งคนตาบอดเรียนวันเดียวทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่สุรินทร์อยู่หน้าอยู่ที่บิ๊กซีนะบิ๊กซีสุรินทร์แล้วดังมากแล้วนิสัยดีด้วยพูดจาดีมากอ่ะโอเคมีอะไรจะแนะนำเพื่อนๆมั้ยครับนี่ถ่ายรูปป้าเลยถ้าใครอยากเรียนก็เรียนได้นะขนาดป้ายังเรียนได้เลยอายุเท่าไหร่ฮะสุดยอดกว่าเองหน่อยไม่พูดได้เป็นไรเอาเป็นว่าป้าคือแรงบันดาลใจหนึ่งที่ผมอยากให้คนอื่นๆเห็นทำได้อายุเป็นแค่ตัวเลขแม่พูดตกใจไม่สุดเลยขอบคุณมากเนี่ยป้าได้เป็นคนที่ขยันเรียนรู้มากผมเคยเจอลูกศิษย์ที่ไล่ฟัง74เป็นผู้ชายอันนั้นเขาก็โอเคนะแต่ว่าอันนั้นแก่มากเลยอันนั้นก็อยากเรียนเขาให้ไปสอนทั้งที่ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ